ากาศวันนี้ฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกสลับกับหนาวนะคะตอนนี้ก็คือออกนอกบ้านบ่ได้เลยค่ะพี่น้องสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำอาหารกินแล้วก็นอนแล้วก็อ้วนสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขุสุคนจ้ามื้อนี้นะคะแล้วพามากินข้าวปุ้นซาวค่ะพี่น้องข้าวปุ้นซาวหรือว่าสั่วข้าวปุ้นนะคะหรือว่าข้าวปุ้นฮ้อนถ้ากินข้าวปุ้นสูตรเมืองอุบลจ้ะพี่น้องเอ้ยข้าวปุ้นเส้นยาวๆเหนียวดีดีเหนียวปานใดข้าวปุ้นต้มปลาร้านะคะน้ำต้มปลาร้าน้ำต้มกะปินะทุกคนเอ๋สิคนให้เบิ่งน่ากินมากขุนสีนวลอุ๊บฮุบเลยต้มน้ำปลาร้าต้มน้ำปลาแดกสูตรไทยเมืองข้างบนขออนุญาตเทเลยนะใส่เยอะๆต้มน้ำปลาแดกกับต้มบะหมี่ให้พี่น้องเอาบักพริกลงบนบักพริกหั่นบ่เผ็ดต้มน้ำปลาร้าต้มบะหมี่ก็จะน้ำต้มใส่กับปลาร้าเฮานั่นแหละต้มใส่กะปิด้วยเพื่อความหอมใส่กะปิน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลผงนัวขาดบ่ได้มันผงนัวใส่พริกลงไปเมนูนี่กินจังใดกับบ่เบื่อเด้อแต่ว่าผู้ใดบ่เคยกินก็บ่แนะนำให้กินดอกบ่อยากให้กินดอกเพราะว่ามันสิติดที่จริงอ่ะปรุงแซ่บแล้วเด้อนี่น้ำนี่ในน้ำแซ่บแล้วหั่นปรุงเพิ่มแซ่บแหละมีปลาร้าไว้เพิ่มนะคะผักกระลวกผักผักแช่แข็งพี่น้องผักรวมนะคะเป็นพวกบรอกโคลีแครอทข้าวโพดอ่อนแล้วผสมข้าวปุ้นก่อนเมนูนี่กินแต่หน่อยเท่าใหญ่ใหญ่อันมาได้ย่อนเมนูนี่แหละใหญ่ได้ย่อนเมนูนี่แหละค่ะย้อนสัวข้าวปุ้นหรือข้าวปุ้นซาวหรือข้าวปุ้นฮ้อนนี่แล้วแต่สิเอิ้นเนาะแต่ว่าอุบลน่ะเอิ้นข้าวปุ้นซาวบางหม่องก็สัวข้าวปุ้นแซ่บเลยเด้แซ่บเลยเด้นี่กินได้เป็นทีละกิโลกิโลพุ่นนี่พี่น้องนี่ต้มนี่ประมาณกิโลนึงใส่บักถั่วเข้าไปถั่วนี่ถั่วกระป๋องนะพี่น้องเขาไม่มีถั่วสดกินนะถั่วฝักยาวเมนูนี้มันเหมาะกับอันผักลวกผักนะพี่น้องลวกผักได้เบิดทุกสนิทเลยแซ่บคักผู้ใดบ่เคยกินน่ะอย่ากินเพราะว่ามันสิติดอีหลีเด้น้ำยงน้ำยาข้าวปุ้นน่ะสิบ่อยากกินเลยค่ะสิอยากกินแต่ข้าวปุ้นต้มน้ำปลาเฮานี่ล่ะบางคนเพิ่นว่าคือกินคือจังบ่มีแนวอยู่แนวกินคือบ่เฮ็ดน้ำหวานน้ำยากินเนาะพี่น้องถ้าเจ้าได้เคยกินแบบนี้เจ้าสิบ่อยากกินอัน
น้ำยาด้วยเขาก็ผสมเขาของแซ่บโอ้ยน้ำลายแตกนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องก็ปุ้นซาวนี่ผสมใส่กันซาวใส่กันแซ่บแม่เมื่อวานหอดปลาหมึกแห้งมานี่ต้มน้ำปลาแดกจะมันนัวได้เวลาทําอาหารเย็นให้คุณสามีนะคะพี่น้องเจ้าของกินอิ่มแล้วก็ได้เวลาเฮ็ดกับข้าวให้เพิ่นจ้าไทยเยอะๆจ้าหอมมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะข้าวคุณสามีนะคะคุณค่ะ